สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพบกับรายการคลิปชั่นนี้มีอะไรปะวันนี้เราจะมาทำเมนูกุ้งแฮมปูระแล้วก็อะไรต่อก็เดี๋ยวเราไปดูเครื่องปรุงทุกอย่างกันเลยนะฮะว่าเรามีอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ไปกินเมนูเด็กๆนะของญี่ปุ่นนะครับกุ้งชุบแป้งทอดมันก็จะง่ายๆนะฮะก็มีอะไรบ้างนะครับก็มีกุ้งนะเดี๋ยวเราไปแกะกุ้งกันข้างล่างเลยดีกว่าแล้ววันนี้ก็ซื้อกุ้งมาครึ่งกิโลนะครับวัตถุดิบนะฮะแป้งของเรานะครับเราจะใช้เป็นแป้งนี่นะครับแป้งบัวลอยแป้งบัวลอยที่ไหนเล่าเราเรียกว่าแป้งบัวแดงแป้งบัวแดงแป้งสาลีในประสงค์นะครับเนี่ยเอามาชุบกุ้งนะฮะนี่เป็นแป้งแห้งนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปชุบแบบแป้งที่ผสมน้ำเย็นกับกับกับข้าว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 ไข่โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องออโต้นะฮะของช่องเด็กดีมีปากัด2018ถ้าใครยังไม่รู้นี่ย้อนหลังไปดูได้ค่ะเดี๋ยวเรามาให้น้ำออโต้ผสมแป้งกันเลยดีกว่านะฮะโอเคครับใส่ไข่ลงไปก่อนนะครับ2ใบใส่อย่างนี้คนจะใส่ฮะพลาดนิดหน่อยเราไปเราก็เทด้วยน้ำเย็นห้ามเอาน้ำแข็งนะน้ำเย็นร่วงเพราะยังเย็นนี้โอเคแล้วเราก็คนให้มันเข้ากันนะครับตอนนี้ก็ให้พี่โตของเรานะฮะผสมแป้งเรียบร้อยนะฮะจริงๆแป้งก็จะทิ้งให้มันเป็นเม็ดๆอยู่หน่อยๆนะฮะไม่ต้องเหลวมากนะครับเอาละครับถึงตอนนี้เราก็มาจุดเตาเลยนะฮะให้น้ำมันมันร้อนๆเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาจุดเตากันเลยนะฮะตอนนี้ผสมแป้งไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำการจุดไฟให้แรงสุดๆจนเตาไหม้เลยแล้วก็ใส่กุ้งเข้าไปโอเคนะครับในระหว่างที่เรารอกระทะร้อนนะเดี๋ยวเราเอากุ้งนี้นะครับมาคลุกกับแป้งนะฮะแป้งแห้งก่อนนะครับคลุกให้ทั่วเลยนะฮะเดี๋ยวเราเอากุ้งมาคลุกกับแป้งแห้งนี้ก่อนเลยนะฮะคลุกลงมาเลยคลุกลงไปคลุกลงไปเค็มไหมล่ะกุ้ง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 มันน่ากินใช่ไหมล่ะแมวแมวแป้งแห้งเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ใครเปิดก็มาคลุกโชว์ดิคลุกโชว์หน่อยมาถึงขั้นตอนที่เราจะต้องลงทอดได้แล้วนะครับนะฮะจริงๆแล้วนะครับออโต้นะฮะเป็นลูกของพี่ชายผมเองนะครับยังไงวันนี้เขาก็เอามาออกกล้องแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำกุ้งเทมปุระนะฮะไม่รู้ว่าจะได้เรื่องเทมไม่ใช่เทมนี่นะครับเราก็จุ่มลงมาในแป้งน้ำเย็นของเราเลยนะจื๊ดจื๊ดมันจะเหมือนเทมปุระขึ้นมาได้ไหมเดี๋ยวเราเอามือไปลวกกันก่อนว่ามันโอ้โหพีบๆอ่ะถ้ากระทะเราก็เริ่มร้อนได้ที่นะฮะยังไงก็เดี๋ยวเราใส่กุ้งนี้ลงไปเลยนะครับชุบแป้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราใส่กุ้งลงไปเลยแล้วก็เอาลงเตาแล้วมาลวกมือด้วยนะครับใส่ลงไปนะแล้วก็สะบัดมันหน่อยนะครับเดี๋ยวมันก็จะออกมาเป็นกุ้งเทมปุระของเราเองนะเนี่ยทุกเทมปุระนะครับทอดออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะฟูๆหน่อยแป้งก็จะเบาบางนิดนึงนะฮะนี่นะครับก็จะเป็นแป้งฟูๆบางๆกับกรอบนะฮะสไตล์เทมปุระนะครับเป็นไงล่ะนี่มาก็เดี๋ยวเรามาทอดต่อกันเลยนะครับอ
แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายถ้าชอบฝากกดไลค์ช่องเด็กดีมีประกาศด้วยนะครับกดไลค์ตรงไหนไลค์ไลค์ไลค์เนี่ยติด หนูอร่อยตรงที่มันกรอบๆตรงนี้อร่อยมันมีรสชาติเดิมด้วย